อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเทรลเลอร์ใหม่นะครับมาจากฝั่งโปเกมอนของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมเช็คดูแล้วของทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยไม่มียังไม่มีนะครับผมอันนี้ผมเห็นว่าเขาประกาศว่าจะมีคลิปใหม่มาเมื่อวานนี้ในเพจโปเกมอนไทยแลนด์นะครับเขาบอกว่าเป็นไอดอลใช่ไหมก็มาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นอะไรจริงๆผมดูจบไปแล้วนะอัดไว้คลิปนึงแล้วด้วยแต่คลิปนั้นเนี่ยผมดูแล้วงงๆนะผมเลยไปสรุปข้อมูลมาให้เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลก็แล้วกันนะครับว่าคลิปนี้มันคืออะไรนะครับจริงๆผมก็ฟังไม่ออกหรอกนะครับผมให้ภรรยาผมเป็นคนแปลให้นะครับผมเปิดมานะครับเราจะเห็นว่าไอดอลคนนี้นะครับมีคออยู่บนหัว2ตัวนะครับซึ่งตัวสีชมพูมันก็จะเป็นสีที่ไม่มีจริงใช่ไหมของคอยตัวชายนี่มันสีนี้ป่ะผมไม่มั่นใจนะนะครับก็เป็นคอยธรรมดานะยังไม่ใช่คอยเพาเดียไม่ใช่คอยร่างใหม่หรืออะไรนะครับคือในคลิปนี้เนี่ยเขามาบอกว่าให้คนดูเนี่ยมาทายกันนะครับว่าโปเกมอนที่เป็นคู่หูของเขาเนี่ยเป็นโปเกมอนตัวไหนแล้วเขาก็บอกว่าโปเกมอนคู่หูของเขาเนี่ยจะมีจุด2จุดอยู่บนหัวนะครับซึ่งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นตาโปเกมอนไฟฟ้าเนี่ยเป็นโปเกมอนไฟฟ้านุ่มๆที่มีจุด2จุดอยู่บนหัวและคนมักเข้าใจผิดว่าจุด2จุดนั้นเป็นลูกตานะครับแต่จริงๆไม่ใช่ลูกตาในช่องในวิดีโอเนี่ยก็มีคนบอกว่าเอ๊ะใช่คอยหรือเปล่านะแล้วตัวเนี่ยตัวไอดอลเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่คอยแต่ว่าเขาจะมาบอกในคราวหน้าอันเนี้ยที่เขาถามนะครับเขาจะมาบอกในคราวหน้าว่าโปเกมอนคู่หูของเขาเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นจากคลิปนี้ทั้งหมดประมาณ3นาทีกว่าๆนะครับสิ่งที่เขาจะบอกก็คือน่าจะมีโปเกมอนใหม่นะครับเป็นโปเกมอนไฟฟ้าแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นโปเกมอนอะไรนะครับเขาจะมาบอกในคลิปหน้านะครับตอนแรกผมนึกว่าวันนี้จะเป็นตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นคลิปยาวเหมือนคราวที่แล้วเนาะส่วนตัวผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยทุกๆสัปดาห์น่าจะมีคลิปใหม่มาเป็นทีเซอร์ให้พวกเราแบบแย่เล่นๆเราตลอดทุกสัปดาห์น่าจะสัปดาห์ละ1คลิปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะครับคนนี้สรุปว่าเป็นยิมลีดเดอร์เนาะยิมลีดเดอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ด้วยน้องตอนปิดเขาพูดว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์ด้วยตอนปิดคลิปเขาจะบอกว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เป็นยิมลีดเดอร์นะครับก็ตัวละครน่ารักดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยิมลีดเดอร์ค่อนข้างชัวร์ว่าจะเป็นยิมลีดเดอร์ของประเภทไฟฟ้านเองนะครับนี่ก็น่าจะกำลังจะจบคลิปเนาะนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับมาจากทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับมาเท่านี้ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้รู้นะครับว่าโปเกมอนใหม่ที่ว่าเนี่ยประเภทไฟฟ้าหรือว่าธาตุไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมารอดูกันนะครับคลิปนี้สัปดาห์นี้สั้นๆเท่านี้นะครับสรุปมาให้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้จากเท่านี้ครับสวัสดีครับ